TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะผู้ใหญ่ไรอย่างอายไม่จัดอยู่ในที่สูงเก่งจริงก็ไปท้าท่านตาค่ะอย่ามาข่มเหงผู้เยาว์อย่างข้าไอ้ลูกไม่มีพ่อเฮ้ยจอยอย่าพี่อุ่นสาวอลุมเทพอสรพิษคุณนายเย็นเฉินจื้อมารบกวนยามราตรีขอท่านโปรดอภัยด้วยคุณชายเย็นอุตส่าห์มาเยี่ยมเชิญดื่มน้ำชาแม่นางเจ้าคือข้าชื่อชิงชิงถ้าแต่งเป็นผู้ชายข้าชื่ออุนชิงข้านี่โง่มากใช่ท่านโง่มากท่านแม่ลางโง่เป็นยังไงคะชิงชิงอย่าเสียมารยาทคุณชายเย็นเชิญนั่งครับคำนับท่านแม่ข้าก่อนไม่ต้องมากพิธีคุณชายเย็นข้าขอดูกระบี่เทพอสรพิษได้ไหมเป็นไรใช่ไหมครับข้าจะไม่ปิดบังข้าคือภรรยาของเทพอสรพิษเรายังไม่ได้แต่งงานกันชิงชิงเดิมแซ่ยี่คุณชายเย็นข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้าได้กระบี่มายังไงช่วยพาข้าไปพบสามีหน่อยท่านป้าบอกตามตรงนะครับข้าไม่เคยพบเขาหรอกท่านป้าครับข้าขอทราบนามของท่านได้ไหมอุ่นอี้ท่านป้าผู้ที่ได้ลายแทงให้ไปพบอุ่นอี้จะได้ค่าตอบแทนท่านแม่จดหมายท่านพ่อท่านควรจะดีใจนะท่านป้าเทพอสรพิษเนี่ยอาจจะถอนตัวจากยุทธภพไปแล้วเขาตายแล้วท่านป้าไม่ใช่หรอกครับข้าอยู่ในถ้ำไม่มีร่องรอยว่าเขาตายแล้วนี่จดหมายนี้ถือเป็นหลักฐานตอนนั้นเขาถูกวางยาพิษท่านพ่อกับท่านลุงข้าบังคับให้เขานำทางไปหาสมบัติจับเขาขังไว้ในห้องศิลาเสี่ยหยีเสี่ยหยีเสี่ยหยีอี้เจ้าจะพาพ่อข้าไปหาสมบัติเหรอเจ้าอย่าไปนะมันอันตรายมากอย่ากลัวเลยไม่ต้องกลัวนะข้ากลัวว่าเจ้าไปแล้วจะไม่ได้กลับมาอีกไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะต้องกลับมาถ้าข้าไม่กลับมาข้าจะส่งคนมาหาเจ้า
ถ้าหากว่าข้าต้องตายไม่จะต้องรอข้านะจริงนี่คือแผ่นเสื้อเกราะของพ่อเจ้ารู้ที่มาของมันไหมพ่อเจ้าบอกว่าเป็นของสหายที่เขารักมากให้มาเขาคือใครคะเหยียนฉงฟั่นท่านป้าท่านพูดถึงใครนะท่านแม่ทัพเหยียนฉงฟั่นเจ้ารู้จักเขาหรือเขาเป็นพ่อของข้าตอนนั้นพ่อจริงๆจะไปช่วยพวกเจ้าแต่เขาไปไม่ทันทำให้เขาเสียใจมากอันนี้ท่านป้ามันเป็นสมบัติของพ่อเจ้าข้าควรคืนให้เจ้าตัวเองคบชู้ยังไม่พอยังให้ลูกสาวคบชู้อีกแม่ลูกสารเลวพี่ข้าสยามที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของข้าเจ้าบังอาจรุกล้ำเจ้าได้ฟังให้ดีผัวอาวุโสทั้งห้าให้ข้ามาตามเจ้าได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้คุณรักขอตัวท่านแม่คะข้ากลัวว่าเออคุณชายเหยียนบุกรุกบ้านสกลอุ่นในยามดึกๆเดินๆ นับว่าใจกล้ามากกลัววุโสเรื่องของบ้านสกลอุ่นนั้นข้าไม่ขอข้องเกี่ยวที่ข้ามาเพื่อจะมาขอทองคำที่ปล้นคืน ได้จะมาถึงบ้านสกลอุ่นแล้วพวกเราขอดื่มให้เจ้าสักจอกข้าหวังว่าผู้มาเยือนจะไม่รังเกียจเอาเหล้ามาดื่มก่อนเพื่อให้เกียรติพี่เหยียนอย่าโอ้ชิงชิงท่านแม่พ่อข้าตายก็เพราะดื่มเหล้านี่นี่ท่านวางยาพิษเหรอเนี่ยถึงเจ้าไม่ดื่มเหล้าเจ้าก็หนีไม่รอดหรอกรู้ทันข้าขายรายใหญ่ไม่เชิญข้ามาด้วยฮะผู้อาวุโสท่านนี้คืออาจารย์อาจารย์ท่านมาเร็วมากไม่รอพวกเราเลยสิทธิ์พี่ใหญ่ที่แท้ท่านเองใช่แล้วข้าเองสิทธิ์พี่ใหญ่เยี่ยมมากสิทธิ์คนเล็กของอาจารย์นี่เก่งมากเลยนะทุกท่านเขาเป็นเท่าแก่เล็กส่วนข้าเท่าแก่ใหญ่เรื่องการค้าครั้งนี้ว่าราคามาได้ได้ให้เกียรติท่านลูกคิดทองคำท่านคนชายเหยียนชนะพวกเรา1-5ข้าจะคืนทองคำให้สู้กัน1-5ไม่ละอายใจบ้างเหรอละอายทำไมนี่ให้เกียรติแล้วเนี่ยค้าขายครั้งนี้ข้าเป็นรองห้าผู้อาวุโสข้าขอรับคำท้าวายเราละไปเตรียมตัวก่อนจริงเหรอนี่สิทธิ์น้องข้าเจ้าประมาทเกินไปข้าเท่าสกุลอุ่นเป็นยอดวายร้ายของยุทธภพนะ
ให้กินแล้วพิษก็ไม่ยอมกินมันก็ต้องอย่างนี้เฮ้ยนี่นะเจอกับข้าโอ้ยคุณเฮ้ยเดี๋ยวนะเข้าไปอย่างพวกเกินขออภัยด้วยหรอตัวกำลังโอ้ยเฮ้ยขอแก้แค้นอีกทีเหอะเดี๋ยวสิเข้ามาทีละคนได้ไหมอย่างนี้แหละค่อยช่วยโอ้ยมันจีกแล้วคนเดียวได้ทอง 2,000 ตำลึงเอาคืนไปผู้เฒ่าอุ่นการค้าครั้งเนี้ยเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเมื่อลงทุนไปแล้วข้าต้องคิดดอกเบี้ยจะต้องการอะไรสิทธิ์น้องวิธีสกัดจุดของสำนักหัวซานเป็นยังไงแจกแจงให้เขาเข้าใจสิสามถึงห้าวันก็จะคลายจุดเดินได้ไหมก็ยังไม่รู้นะไม่รับปากมีเงื่อนไขอะไรให้ข้าคำนวณดูก่อนนะกับที่ผ่านมาข่มเหงชาวบ้านปล้นฆ่าชิงทรัพย์ข่มขืนวางเพลิงข้าจะคำนวณให้ละเอียดยิบเลย4312 4416เอางี้เพิ่มดอกเบี้ย 1,600 กระสอบพวกสำนักหัวซานก็ปล้นเก่งเหมือนกันเนี่ยเจ้าพูดน่าเกลียดข้าต้องการให้เจ้าทำบุญสร้างกุศลบ้างไปว้าวนายท่าน 1,600 กระสอบจนได้หายครบ 1,000 จนได้ข้าอายุปูนนี้แล้วกลับต้องมาเสียทีไอ้เด็กเมื่อวานซูนท่านแม่ท่านแม่ไม่ออกไปดูสนุกมากเลยค่ะท่านแม่เป็นยังไงบ้างข้าจะรีน้ำชาให้นะสีหน้าท่านตาใหญ่ตอนต้องเสียข้าวสารหน้าซีดเป็นไก่ต้มอีกทั้งตาอีสี่คนก็เหมือนกับหมูป่วยเลยจริงๆยังไงเขาก็เป็นท่านตาของเจ้าจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะเขาฆ่าพ่อข้าข้าอยากให้พวกเขาตายที่ผ่านมาเขาไม่เคยดีกับเราเจ้าคิดว่าคุณชายเหียนเป็นคนยังไงก็จะรู้ได้ยังไงพรุ่งนี้เขาก็จะไปแล้วท่านแม่เราไปหาสมบัติด้วยกันไหมคะท่านพ่อจะแบ่งสมบัติให้เขาด้วยแม่ว่าเจ้าไม่ต้องการสมบัติอยากไปกับเขามากกว่าท่านแม่ตอนท่านแม่พบท่านพ่อเป็นรักแรกไม่ใช่เหรอคะเจ้าไม่เข้าใจหรอกพ่อของเจ้ารักแม่มากยอมละทิ้งความแค้นพ่อเจ้าสำหรับแม่เขาเป็นคนที่ประเสริฐพี่เฉินจื้อเป็นคนดีข้าคิดว่าข้าชอบเขาจริงๆอยากไปกับเขาไหมท่านแม่ไปด้วยนะคะไปจากที่ที่เลวร้ายกันเจ้าพาเขาไปพบแม่ที่บ้านเลยค่ะท่านแม่ตอนนั้นเร็วความอับอายแบกรับมาหลายปีความสัมพันธ์ของเจ้าของคนพ่อลูกจบสิ้นสักทีเจ้ายังไม่ได้แต่งงานข้าไม่ยอมให้เจ้าไปไหนท่านพ่อคิดผิดแล้วข้าไม่เคยคิดไปอย่างมีชีวิตเจ้าควรตายนานแล้วสกุลอุ่นด่างพร้อยก็เพราะเจ้าจะมาสมควรตายท่านรู้ไหมทำไมข้าไม่อยากตายข้าต้องรักษาสายเลือดไว้ให้เขาเจ้าฟังนะแม่ลูกคู่นี้นางเป็นพวกนางงูเห่าจะฟังนางพูดสิท่านลุงใหญ่ท่านทำเกินไปแล้วนะคะหลานสาวท่านก็ยังไม่เว้นใช้ให้นางไปปล้นตอบข้าสิพวกท่านยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าหุบปากข้าจะพูดข้าทนมานานแล้วสอนลูกข้าให้เป็นโจรสั่งให้นางไปฆ่าคนเลยเหมือนพ่อของมันที่ข้ายังไม่ยอมตายเพราะข้าอยากพบเทพอสรพิษตอนนี้ข้าไม่ต้องรอแล้วข้ากำลังจะไปพบเขา
ท่านแม่ท่านป้าท่านแม่ท่านยังไม่รีบไปอย่าหาข้าไม่เกรงใจนะท่านแม่ท่านป้าท่านป้าท่านแม่คุณชายเย็นเทพอสรพิษนับเป็นอาจารย์ของเจ้าใช่ไหมใช่ครับจริงๆหลังจากแม่ตายแล้วเจ้าไม่มีใครดูแลเจ้าต้องพึ่งพาคุณชายเย็นรู้ไหมข้าขอฝากจริงๆไว้กับเจ้าช่วยดูแลนางด้วยเจ้ารับปากข้าสิครับท่านป้าจริงท่านแม่ท่านแม่ท่านแม สิทธิ์พี่เชิญพี่เหยียนสิทธิ์น้องอาจารย์ไปเหอหนานเจ้าคงมาเสียเที่ยวแล้วล่ะสิทธิ์พี่เขาจะพบอาจารย์ได้ยังไงเจ้าจะใจร้อนไม่ได้เรื่องการลงทุนเพื่อค้าขายน่ะจังหวะและโอกาสเป็นเรื่องสำคัญพี่เหยียนภาระของเจ้าหนักมากดูแลตัวเองด้วยจะพูดอะไรเขามีภาระหนักอะไรข้าสี่คนไม่ภาระเจ้านี่มันโง่ไม่เลิกเลยนะเฮ้ยเอานะภาระของสิทธิ์น้องมันเดินเองได้อะไรนะภาระเดินเองได้เหรอเฮ้ยข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเขาโง่เอาละข้าต้องรีบเดินทางนำทองคำไปส่งให้ท่านอ๋องหลีถ่วงครับเอาละสิทธิ์น้องแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันเชิญไม่นางอุ่นแล้วพบกันแล้วพบกันลาก่อนน้องชายถ้าเป็นผู้หญิงทำไมเรียกว่าน้องชายอ๋อคือข้ามันติดปากข้ารู้แล้วหลังท่านแม่ข้าตายคำพูดแม่ข้าท่านไม่ต้องทำตามก็ได้ทำไมจะพูดเช่นนี้ล่ะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ท่านรับปากแม่ข้าท่านไม่เต็มใจหรอเจ้าเข้าใจข้าผิดนะท่านเต็มใจเหรออย่าลืมสัญญานะจริงๆแล้วเท่ากระดูกของท่านป้าเนี่ยข้าจะเอาไปด้วยกันท่านผิดคำพูดกี้เห็นเขาหยิบสงสัยจะดีเท่าแกไม่ทราบว่าจวนอ๋องอุ๋ยกั้วไปทางไหนเหรออ๋องอุ๋ยกั้วเหรอข้าอยู่นานจริงไหมนี่ข้าไม่เคยได้ยินเลยจะไม่รู้จักมากกว่าบ้าหรือไงข้าอยู่นี่มานานเมืองนี้มีส้วมกี่หลุมข้ารู้หมดแล้วนะเจ้านี่เท่าแกขอบคุณมากนะ
อารมณ์ร้อนอาจารย์บอกว่าเจอเรื่องอะไรต้องอดทนชิงออกไปนะท่านแม่ลูกถูกคนอื่นรังแกท่านแม่รู้ไหมมีอะไรก็พูดมาสิชิงชิงเรามาหนานจริงมีภารกิจสำคัญจะทำเหลวไหลสิข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่เผลอตัวก็เลยทำแบบนั้นถึงข้าผิดแต่ท่านก็ไม่ควรตำหนิข้าขนาดนี้นี่เราต้องตามหาสมบัติของพ่อเจ้าอย่าทำให้เขาผิดหวังหากเราเจอสมบัติทหารของท่านอ๋องจะได้ไม่ขาดเสบียงจะได้มีกำลังกำจัดฮ่องเต้เลวเฉินเจินคิดแต่จะล้างแค้นไม่คิดถึงจิตใจของข้ากับท่านแม่เลยชิงชิงเราให้งานสำเร็จก่อนเราจะไปหัวซานกันฝังเท่ากระดูกแม่เจ้ากับพ่อเจ้าจะว่าดีไหมท่านต้องรักษาสัญญานะข้าเหงามือจังคืนนี้เราออกไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวเหรอได้มาแล้วพี่เหยียนท่านว่าไอ้นี่ราคาเท่าไหร่นี่ตกลงกันแล้วนะรู้แล้วนะข้าดูเฉยๆห้องนิรภัยโรงจำนำเนี่ยใหญ่โตมากเลยนี่ของราคาต่ำสุดในนี้คือ 3,000 ตำลึงโอ้ทุกชิ้นเป็นของที่ขโมยมาจะรู้ได้ยังไงทำไมจะไม่รู้ของบางชิ้นข้าขโมยมาขายเองมีข่าวว่าเมื่อ3เดือนก่อนในราชสำนักกิเลนหยกคู่หนึ่งหายไปไม่รู้จะอยู่ในนี้ไหมลองหาดูเถอะนี่ทางนี้เหรอมีคนมาฮะไปมาทางนี้เร็วดูนั่นสิเจอทางนี้สหายทุกท่านสองคนนี้เป็นสหายของข้าเหมยเจี้ยนเหอแห่งหัวซานแม่นางซุนจ้องจินทั้งสองมาช่วยงานของพวกเราพี่ข้าตายอย่างน่าอนาถทุกท่านเดินทางไกลเพื่อมาช่วยข้าแก้แค้นข้ามินจือหัวขอคารวะคุณชายลองอย่าเกรงใจคุณชายใหญ่ตายอย่างน่าอนาถพวกข้าจะนิ่งเฉยไม่ได้พี่ชายข้าถูกลอบสังหาร10กว่าปีที่ข้าสืบหาฆาตกรถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัวโชคดีที่ข้าได้รับความช่วยเหลือจากสกุลสื่อข้าจึงรู้ว่าเจียวกงหลีเป็นฆาตกรหมายความว่าฉลามเพชรแห่งสำนักมังกรทองเจียวกงหลีเป็นคนฆ่าคุณชายใหญ่ถูกต้องเจียวกงหลีเมื่อ10กว่าปีก่อนนับว่ามันเป็นมหาโจรตัวร้ายเจียวกงหลีฆ่าคุณชายใหญ่อย่างน่าอนาถพวกเราต้องแก้แค้นคนสารเลวควรรับกรรมได้แล้วเรื่องนี้พวกเราต้องช่วยกันท่านดูสิเขาว่าคนที่กำลังพูดเขาคิดว่าเขาต้องไม่ใช่คนดีแน่ตอนนี้นานจริงมีจอมยุทธมาชุมนุมฆาตกรต้องไหวตัวทันและเตรียมการป้องกันความดีชนะความชั่วสำนักหัวซานไม่เคยกลัวสำนักหัวซานเหรอสำนักหัวซานไม่เคยกลัวสำนักหัวซานเหรอคารวะคุณชายรองไปได้ครับท่านน้อยหยางหลี่หยูคารวะคุณชายรองเจ้ามาทำไมเจ้ากงหลี่ส่งเจ้ามาใช่ไหมอาจารย์ข้าทราบข่าวว่ามีจอมยุทธมาไกลให้ข้ามาเชิญทุกท่านไปร่วมดื่มฉลองที่สำนักเจียวหลงก่อกรรมทำชั่วยังมาเสแสร้งว่าเป็นคนมีน้ำใจอาจารย์ของข้ากำลังทุกข์ใจกับเรื่องนี้
ท่านพร้อมจะขอขมาคุณชายรองฮะน่าขำสิ้นดีที่คนเลวอย่างเขารู้จักสำนึกผิดอาจารย์ของข้าเป็นคนที่มีคุณธรรมขอแม่นางอย่าปรักปรำโดยที่ไม่มีหลักฐานเจ้าผู้ร้ายปากแข็งสิสำนักหัวซานของข้ามีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอสิพี่เจ้าทำตัวลับๆล่อๆเนี่ยเหรอฝ่ายธรรมะข้าก็เสียสำนักหัวซานนะท่านมีโหดเหี้ยมเหมือนพวกเขาอำมหิตกว่าข้าอีกข้าจะสั่งสอนพวกเขาดีมากฝากตบสักสองสามชาตินะเอ้าโธ่คิดว่าจะตบหน้านางแค่ขโมยกระบี่ใจอ่อนเพื่อนนางสวยใช่ไหมล่ะอาข้าให้เจ้าเอ๊ะที่ไหนอ่ะเรากลับเถอะเดี๋ยวก่อนเขาไปดูข้างในกันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะไหนๆก็มาแล้วขอเข้าไปดูหน่อยเถอะป่ะนี่อาจารย์หลี่หยูเป็นไงบ้างศิษย์ผู้พี่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยอาจารย์ศิษย์พี่หลี่หยูต้องเสียแขนเราจะยอมไม่ได้ช่างเถอะเป้าหมายของพวกเขาก็คือข้าข้าไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนพรุ่งนี้จัดการส่งอาจารย์หญิงกับหวานเอ๋อไปจากที่นี่อาจารย์พวกเราต้องแก้แค้นเราจะยอมไม่ได้เฮ้ยเมื่อสิบกว่าปีก่อนข้าวู่วามถึงเกิดเรื่องถึงเวลานี้ต้องทดแทนไม่มีหนี้ติดค้างอาจารย์ถ้าเราไม่อยากมีเรื่องเราก็หลบไปก่อนลูกผู้ชายยืดได้หดได้แล้วเราจะหลบได้นานแค่ไหนถ้าหากข้าต้องหลบพี่น้องเจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนล่ะถ้าเขาฆ่าท่านพ่อข้าจะล้างแค้นให้นี่หวานเอ๋อข้าไม่อยากได้ยินคำว่าแก้แค้นท่านจะให้เรานั่งรอความตายเหรอคะมีจดหมายสองฉบับยืนยันว่าข้าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่มันอยู่ในมือสามอิงไท่ไปมีอยู่คนหนึ่งที่ช่วยข้าได้แต่ข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเขาเป็นใครคะชาวยุทธขนานนามเขาว่าเทพอสรพิษเขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าได้เขารู้จักพ่อข้าด้วยว่าจากที่เขาพูดข้าคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแน่เลยท่านอยากช่วยเขาเหรอเห็นลูกสาวเขาสวยใช่ไหมล่ะสองคนแล้วนะเจ้าหาเรื่องอีกแล้วนะเขาเดือดร้อนก็ต้องช่วยเขาสิฟังจากที่เขาพูดเขาคงไม่ได้โกหกหรอกแล้วเขาก็เป็นสหายของพ่อเจ้าด้วยเรายิ่งต้องช่วยเขานะก็ได้แม่นางเจียวนั่นใครแม่นางเจียวอยากช่วยพ่อเจ้าไหมพวกเจ้าเป็นใครกันเพื่อนผู้หวังดีมีภัยมาถึงพ่อเจ้าเจ้ากล้าเสี่ยงช่วยเขาไหมถ้าช่วยพ่อข้าได้ข้ายอมทำทุกอย่างดีเจ้าฟังนะบ่ายพรุ่งนี้พบข้าที่โรงเตรียมฉีหลงห้องที่สามแล้วข้าจะบอกวิธีให้กับเจ้าแต่ว่าเรื่องนี้เจ้าจะบอกใครไม่ได้
ข้าทำไมบอกมาห้องพักสามอินไทไฟอยู่ไหนอยู่ทางนู้นน่ะนอนนะไปก่อนเกียวกงหลีเปิดด้วยตัวเองช่วยด้วยมีขโมยน่ากลัวมากเลยช่วยด้วยจับไปด้วยจับไปด้วยอย่าให้ได้จับไปเลยเร็วจับมันเลยจับมันเลยหน่วยสหบาทารออยู่ข้าออกจากราชการว่าจ้างสำนักคุ้มภัยจื้อนั้นนำทางกลับบ้านเกิดเจ้าสำนักคือหมินจือเยี่ยเสือผู้หญิงโลภสมบัติจะฆ่าพวกเราชิงสมบัติโชคดีที่เจียวกงหลีมาช่วยเอาไว้ได้ทันและฆ่าหมินจือเยี่ยตายเพราะการกระทำของหมินจือเยี่ยสมควรตายจอมยุทธเจียวกงหลีกำจัดคนชั่วช่วยเหลือคนดีจำเป็นต้องฆ่าข้าขอเป็นพยานในเรื่องนี้ผู้ว่าซานตงชิวต้าไถผู้เขียนงั้นเจียวกงหลีเป็นผู้ที่ทำถูกต้องหมินจือหัวเป็นคนร้ายเจ้าพูดผิดหมินจือหัวเป็นคนโง่สามอิงไทไปเป็นคนฉลาดก็จริงนะนี่แม่นางเจียวสวยมากเลยนะเจ้าหาเรื่องอีกแล้วเปล่าเขาไม่ได้หาเรื่องท่านน่ะช่วยพ่อของนางไม่แน่นะเขาอาจจะรับท่านเป็นลูกเขยของเขาก็ได้บ้านอยู่ท่าแซะเหรอข้าเตือนแล้วจดหมายสำคัญต้องระวังกระซบตอนนี้จดหมายถูกขโมยเราจะทำยังไงก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงให้ทำยังไงเหรอก็ไปหาสิไม่ต้องข้ามีแผนแล้วสองสามแม่นางเจียวมาแล้วเชิญไม่ต้องเกรงใจและไม่ต้องถามชื่อพวกเราแต่ว่าเจ้าต้องแจ้งชื่อของเจ้านะข้าเจียวหวานเอ๋อจอมยุทธมีทางช่วยเหลือพ่อข้าใช่ไหมใช่แล้วเพียงข้าเจ้าเอาจดหมายสองฉบับนี้ไปพ่อของเจ้าก็จะปลอดภัยจอมยุทธทั้งสองแล้วข้าต้องทำยังไงอีกคะแค่นำจดหมายไปให้กับพ่อเจ้าแล้วก็จะรู้จำไว้นะฐานะของข้าเป็นความลับอย่าให้ใครรู้การเจอกันครั้งนี้ห้ามแพร่พรายเจ้าคงเข้าใจนะเข้าใจค่ะเจ้ากลับไปได้แล้วถ้าท่านพ่อข้าปลอดภัยบุญคุณครั้งนี้หวานเอ๋อจะขอตอบแทนเจ้าตอบแทนได้แต่ไม่ต้องเอาตัวเจ้าตอบแทนนะจำยุทธทั้งสองเข้าขอตัวก่อนเชิญนี่ข้าแสดงได้เหมือนไหมถือว่าเหมือนที่สุดข้าทำตามเจ้าบอกทุกอย่างเลยไม่หันไปมองนางเจ้าพอใจไหมแย่แล้วนางกลับคนเดียวมีอันตรายอ้าวนี่จะไปไหนอ่ะมังกรคำรามสายฟ้าคำรนแม่นางคือข้าแซ่เจียวอ๋อคุณหนูเจียวมีอะไรให้ข้ารับใช้เหรอแจ้งสำนักใหญ่ส่งคนอารักขาค่ะรับทราบนางรอบคอบถูกใจท่านไหมล่ะว่างเป็นหาเรื่องท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อข้าได้มาแล้วค่ะท่านดูสิอ
ช่เขาเขาจริงๆด้วยชีวิตข้ารอดเพราะเขาอีกแล้วเขาเป็นใครเหรอคะเทพอสรพิษเจ้าพบเขาเหรอข้าเห็นเขานะแต่ว่าเห็นแต่ด้านหลังค่ะใช่แล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่เหมือนใครข้าได้ยินมาว่าเขาก็ไม่ใช่คนดีทำไมเขาช่วยท่านพ่อล่ะเมื่อ10ปีที่แล้วเขาคนเดียวที่รู้เขาบอกว่าพ่อทำถูกแล้วสติ๊กเกอร์ลายคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ Line Store